อันนี้คืออะไรครับรถด่วนอยู่ตามไม้ไผ่อันนี้เขาเรียกว่าหนอนกล้วยเข้าใจไหมครับใครเคยกินบ้างครับจำไว้นะครับกินดิบๆเข้าไปนะครับหนึ่งตัวนี้เราก็สามารถอยู่ได้สักครึ่งชั่วโมงกินเข้าไปหลับให้สบายนอนนะเข้าใจไหมครับมีเยอะก็ถือว่าอิ่มเลยมีใครกล้าไหมครับนี่สัมผัสไอ้หนุ่มมาแล้วกดไอคิวมาลองเดี๋ยวแล้วเรียนกับครูแล้วกินจริงสัมผัสจริงทำไมครับไม่ได้นักตำกันนะแล้วจะแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรผมชื่อป๊อกครับป๊อกเลยจำไว้การกินมันค่อยเคี้ยวและกลืนลงสู่ท้องเข้าใจไหมแต่เคี้ยวมันก็กลืนเลยเพราะว่าเคี้ยวแล้วแฟนเข้าใจไหมเคี้ยวแล้วแฟนเข้าใจไหมครับปากไม่ต้องล้างปากเลยปากอร่อยเคี้ยวค่อยๆกลืนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับโอ้ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกไม่ได้มันหิวอ่ะค่อยๆปากเคี้ยวกล้าค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวเฮ้ยยาให้เต้นได้กินแล้วเต้นได้แล้วกลืนลงไปข้าวซองๆไปเลยรสชาติเป็นไงครับคั่วฝักมันมีน้ำไหมมีตุ้มมือเพื่อนครับช้างอันตรายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหางถามว่าโดนต่อยตายไหมไม่ตายมันไม่ตายแต่ปวดไหมปวดขึ้นอยู่กับคนจะแพ้ไม่แพ้ใช่ไหมครับนะถามว่าพิษของแมงป่องเป็นกดหรือเป็นด่างฮะเป็นกดเป็นด่างครับสองอย่างมันนี่กอขออ่ะไม่กอก็ขอเลยว่าเฮ้ยนะเป็นอะไรครับสุดยอดเลยนะเป็นด่างให้ดูเพชรภาษีอะไรนะไม่ออกอากาศร้อนต้องรีดก่อนออกไหมฮะก็มันไม่ต่อยมันปล่อยก็ได้เอาตัวใหม่ให้ดูเพชรหน่อยสีอะไรสีใสกินได้ไหมไม่ตัดมาก็ยกสดแสบปากกินทีเลยนะมันไม่ใช่นั่นคือสัตว์นะจำไว้นะครับนะให้ดูนะครับเสร็จแล้วถามว่าเป็นกดหรือเป็นด่างเป็นด่างก็คือลักษณะแค่ปวดอย่างเดียวแล้วก็บวมจะไม่ปวดแสบปวดร้อนเหมือนกับอะไรตะขาบตะขาบก็คือเขาจะเป็นอะไรเป็นกรดนะโอเคนะเอาดูแค่นี้พอแต่ก็ถามทหารนะเสร็จแล้วก็ระวังให้ดีนะก็คือสิ่งที่เป็นกล้ามนะถามว่าเจ็บไหมก็ผมไม่พูดนะเกิดผมร้องก็เสียศักดิ์ศรีผมนะค่อยผ่อนคลายเสร็จแล้วนะตัวแค่นี้นะจะมีทั้งน้ําและโปรตีนในร่างกายอย่างน้อยอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงนะมีไฟทันอย่างไรก็ยกใส่ปากทันทีเลยก็ไปลองมั้ยมาสิบึ้งอันนี้คืออะไรครับบึ้งเดี๋ยวคิดไปสนไปเดี๋ยวอันนี้คือตัวอะไรบึ้งต่างกับแมงป่องไหมแมงป่องพิษเวลาต่อยที่ไหนปลายหางแต่บึ้งที่เขี้ยวมีเขี้ยวดูนะไม่ต้องตกใจอาจารย์นะสองเขี้ยวอังเกงห้องเรียนนะไม่สามารถป้องกันได้แม้กระทั่งอังเกงครูทะลุแน่นอนนะตัดปุ๊บล็อกทันทีสองเที่ยวถามว่าเพชรเขาไม่กัดกระชากขาดเจาะทุหนังเกงปุ๊บปล่อยเพชรทันทีแล้วออกนะจะเพิ่มปริมาณแล้วแมงปองปล่อยเพชรแค่หางเดียวแต่นี่สองเที่ยวปล่อยกี่ปล่อยสองนะเดี๋ยวดูเที่ยว
เห็นไหมพิษทั้งนั้นเลยเห็นไหมเห็นยังพิษมันยังเยอะไหมเยอะน่ะนี่คือพิษทั้งนั้นเลยเห็นไหมน่ะกูไม่เดินป่าเที่ยวต้องทำอย่างไรน่ะเอาเขี้ยวออกน่ะนี่คือเขี้ยวแรกเห็นยังน่ะเขี้ยวแรกน่ะอ่ะเขี้ยว2เสร็จแล้วนะก็ถือว่าปลอดภัยนะปลอดภัยแต่จำไว้อย่างเดียวก็คือบึ้งนะจะมีอะไรผลนะการกินดิบก็ต้องดูว่าร่างกายเราพร้อมหรือเปล่าเข้าใจไหมนะมีไฟทำให้สุกแต่ว่าไม่มีไฟก็ทำอย่างไรนะก็กินเข้าไปอร่อยอ่ะนะเยอะไปเลยกินให้อร่อยชิมไหมมีตัวนึงนะเคี้ยวให้ละเอียดนะแล้วก็รสชาตินะแกก็คือนักเรียนไม่ต้องตกใจไม่ต้องหนีอยู่เฉยๆนะครูเซฟอยู่แล้วนะครูยังกลัวเลยครูนี่เป็นคนกลัวตุ๊กแกจริงๆนะแล้วก็ฝืนจับจำไว้ตุ๊กแกเวลากลางวันอยู่ตามไหนตามต้นไม้ตามโพรงนะกลางคืนอยู่ที่ไหนพูดง่ายมันอยู่ทุกที่นะทุกที่ทุกจังหวัดทุกอำเภอใช่ไหมบ้านเรามีไหมมีนะบ้านครูก็มีที่นี่ก็มีแต่จำไว้นะสิ่งที่ตุ๊กแกข้อดีคืออะไรครับนะพร้อมสิเพราะว่านะขังไว้อยู่กรงงูก็จับแป้งแต่งเรียนมาเนี่ยจำไว้ข้อดีของตุ๊กแกคืออยู่ที่ปลายนะเวลาเขาเจอคุกคามหรือเจอผู้ล่าอย่างเช่นเหยี่ยวหรืองูนะเขาจะสลัดหางทิ้งปึ๊กเลยจะไม่หางมันก็ขยับได้นะพวกนี้ผู้ล่าก็ไปกินที่หางเสร็จแล้วข้อดีของแกคือเขาสามารถหางจะงอกใหม่เหมือนคนเราไหมอะไรที่ไม่ดีตัดทิ้งไปเลยเชี่ยเลยเดี๋ยวก็งอกขึ้นใหม่เชื่อไหมลองทำดูต่อไปก็คือเสียงที่อันตรายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากนะจำตามคำโบราณบอกว่าเมื่อถูกกัดรออย่างเดียวฟ้าผ่าฟ้าร้องถึงจะแต่สอนให้เรียนต้องรู้บอกแล้วเรียนครูต้องชิมจับสัมผัสให้ได้นะจะต้องรู้เดี๋ยวให้สัมผัสเลยจับดูจับดูก่อนจับดูก่อนอย่าไปลุกจับดูครูเทปไปแล้วเออสัมผัสดูจับดูจับได้เรียนอย่าไปกลัวต้องกล้ากินเลยยืดแขนมายืดแขนมายืดแขนมาสัมผัสจับด้วยนักเรียนต้องกล้านักเรียนจะต้องกล้ากล้าจับกล้าสัมผัสอย่าไปกลัวจับด้วยสัมผัสนักเรียนต้องเรียนรู้ปลาอยู่ไหนปลาปลาเมื่อถูกกัดอย่าไปกระชากเด็ดขาดเข้าใจไหมนะฟันของตุ๊กแกคมกรามแข็งเข้าใจไหมครับดูเวลาถูกกัดนะเรียนกับครูทำทุกอย่างดูเพื่อนมันกัดรู้เรียนรู้อยู่แล้วกัดที่ลูกกัดเลยสัตว์เลยก็บอกแล้วมันชื่อลอล่าลอล่ากัดเลยกัดเลยลองดูเรียนลองดูมันเชื่องมันเชื่องมากนะมันไม่กัดลอล่าจานปากเลยปากเลยมันไม่กัดนักเรียนมันเชื่องเรียกมันลอล่าลอล่าซ้ายมือครูงูอะไรขวามือครูงูอะไรนะสองอย่างก็คืองูเขียวทั้งคู่นะเสร็จแล้วนะซ้ายมือครูก็คือเขียวอะไรเขียวเสวยเขียวเสวยแหมมะม่วงนะเขาเรียกว่าเขียวดูหัวมันคือเขียวปากเลยปากยิงจกนะขวามือคือเขียวอะไรเขียวพระอินทร์เขียวพระอินทร์ส
2ชิ้นนี้จองไว้นะเยอะมากนะไม่มีพิษบางทีบางอย่างนะบ้านเราปลูกต้นไม้ไว้นะพวกนี้จะใสอยู่ไม่ต้องตกใจนี่คือเขาเรียกว่าดูแลระบบนิเวศภายในบ้านเรานะเข้าใจไหมอย่าไปตีเขาอะไรเขานะเยอะมากไม่ใส่ล็อกตัวเดี๋ยวถือเดี๋ยวต่อไปให้เรียนสัมผัสนักเรียนไม่ต้องลุกมันปลอดภัยนะสัมผัสเบาๆยืดๆกันมาสัมผัสเบาๆจับไปจับไปนักเรียนจงเรียนรู้ให้ดีเมื่ออยู่ในป่านะสัมผัสเบาๆอันที่จะไว้ต้องกล้าแล้วก็คิดกล้าทำแล้วกล้ากินก็บอกว่าสีเขียวนี่คือสีโพดเรียนจำไว้เรียนกลัวก็กลัวตลอดไปเข้าใจไหมนะเรียนต้องกล้าจะไม่ชกไปไหนจับจับเธอร้องแล้วกลัวงูอีกจับเลยเบาจับเบาจำไว้นะเมื่อความคิดเรากลัวเมื่อกลัวตลอดไปเข้าใจไหมครับนุ่ม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 นะจำไว้กล้าที่ต้องจับมันอ่ะแบมมันนะจับมันจับมันจับจับเออจับจับไม่จับไม่จับเลยจับเลยกำเลยนั่นแหละแค่นี้เองเจ็บไปเลยเออบ้านหรือหน่วยงานอย่างนั้นก็ทางผ่านก็มาแบบจับเลยจับเลยจับเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเรียนอย่ากลัวมุ้ยมันมุ้ยนุ่มถ้ามันนุ่มนะจริงดิน้ำนี้นะแล้วก็อยู่ได้นะแล้วก็กินเข้าไปเคี้ยวเข้าไปนะเล่นฟันใครเดินเส้นทางนี้ร่องน้ำที่มีน้ำใบไม้นะพวกนี้จะอาศัยอยู่เขาเรียกว่างูอะไรงูน้ำนะถามมิดมีมิดไหมไม่มีแต่ชื่อเขาเรียกว่างูงูก้นขบนะบางที่โบราณเรียกว่างูสองหัวนะเวลาเขาเจอศัตรูหรือเจออะไรปุ๊บนะเขาจะทำเป็นสองหัวคือหางก็จะตั้งไว้นะเชื่อผมอาจารย์เชื่อผมเอาฝากกันหน่อยฝากกันหน่อยเอาฝากกันสัมผัสไหมสัมผัสไหมท่านเก็บนะเก็บเลยค่ะสัมผัสลูกลาตีมันเป็นมิตรกับพวกเราดิอันนี้คือเขาเรียกว่างูสิงนะเขาเรียกว่าสิงหางลายนะสิงหางลายหรือสิงเงินช่วงนี้นะจำไว้อะไรที่มีความชื้นมีแหล่งน้ำนะอากาศร้อนเขาจะนอนอยู่ตามพุ่มไม้เข้าใจไหมถามว่ามีพิษไหมไม่มีแต่ถามว่ามันกัดไหมกัดเพราะว่าการป้องกันของงูเพราะงูไม่มีแขนไม่มีขาคามก็ต้องกัดงูต่อไปให้ได้สัมผัสอย่าลบอะไรสัมผัสกลางเลยว่ะกลางเลยเขาไม่เป็นยังไงเลื่อนนิ่มๆมันอ่ะมันยืดชี้แล้วเหรอกลัวอย่างเดียวเลยกลางเลยนักเรียนต้องจำแนกประเภทออกก็คือที่อยู่ตรงนี้นะเขาเรียกว่างูเหลือม
การแยกจำแนกประเภทดูอย่างไรนะเมื่อเจอหัวดูหัวเขาเห็นหัวไหมขีดเส้นตรงนะก็คืองูเหลือมแต่ถ้าเกิดเจอสีขาวรอบตัวสามเหลี่ยมก็คืองูงูเหลือมแต่งูหลามหัวจะมีลักษณะลูกศรเข้าใจไหมลำตัวจะไม่มีสีขาวเรียกว่างูหลามในป่าที่นี่นักเรียนนะเยอะมากเข้าใจไหมนะอันนี้คือลูกมันลูกมันทำไมนะลูกลูกมันครับคนโตโตไม่ได้เอามาไม่ได้นะต่อไปนะการจับก็คือ1นะการจับก็มีอุปกรณ์เข้าใจไหมนะอุปกรณ์หรือไปทางนู้นทางนี้ก็คือข้อเสียคือพื้นปูนมันร้อนนะคูยังร้อนเลยนะอุปกรณ์ก็คือง่ายๆถ้าเป็นบ่วงเข้าใจไหมครับนะบ่วงก็คือเอามือมามือมาทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้ดูเพื่อนที่มันเป็นงูสูงสูงหน่อยนะแล้วก็ใส่ไปนะเสร็จแล้วก็ลูดเข้าใจไหมนะแล้วกดลงข้างล่างแล้วก็เรียกบัดดี้เข้าใจไหมครับนะสมมติว่าเป็นงูนะอุปกรณ์ง่ายๆก็คือแสวงหาล้อมป่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์นะก็ใช้อะไรครับใช้มือจับเลยนะตอนนี้พื้นมันร้อนจริงอย่าตกใจอย่าตกใจต่อไปนักเรียนดูพฤติกรรมของงูชนิดนี้เมื่อหดเป็นรูปตัวเอสลักษณะนี้จำไว้เขาพร้อมเลยพร้อมฉกพฤติกรรมของงูเหลือมเราต้องเร็วกว่ามันเข้าใจไหมนะปั๊บเสร็จแล้วจับได้อย่าเพิ่งดีใจนะระวังนะสิ่งอันตรายคืออยู่ที่ไหนปลายหางนะจำไว้งูชนิดนี้จะหลายหาชีพจรตั้งแต่เขาเลือกเท้าเราจนถึงที่อ๋อแล้วก็สิ่งที่เราหายใจคือจมูกนะเขาไล่แล้วนะไล่รัดนะไปเรื่อยเรื่อยอย่าเพิ่งดีใจโอ้ดีใจแล้วเว้ยเพื่อนโอ้โหนะเห็นยังการรัดนะช่วยหน่อยที่ต่อไปเดี๋ยวให้เรียนสัมผัสอาจารย์ก่อนเลยอ่ะวันเสร็จตีแตกเงาหัวงงไงวะหลามันแล้วจับพัดโดนจะได้รู้นะอันนี้งูอะไรอันนี้งูอะไรเข้าใจไหมงูแดงงูอันนี้ก็ลูกมันเดิมโอ้ยว้ายจงอางเหรอที่อากาศร้อนอันนี้ลูกมันเฮ้ยอันนี้สวยเบอร์นะอันนี้ดูอันนี้ฟังนะงูอันนี้เรียกงูอะไรงูเห่างูเห่ามีสองชนิดคือเห่าพ่นพิษกับเห่าไม่พ่นพิษการจำแนกงูเห่านักเรียนดูจากอะไร1เมื่อเขาแผ่ใบเบี้ยเห็นยางลักษณะรูปตัวโอที่แม่เขาใบเบี้ยว่าครับอืมพ่นพิษได้ทั้งสองเล็กอกเลยเล็กอกให้ดูเห็นยังรูปตัวอะไรตัวโอนะเช่นนี้เขาเรียกว่าเห่าไม่พ่นพิษนะเขาเรียกว่าเห่าดอกจันนะจำไว้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีลักษณะเฉด
นะเรียกว่าเห่าอานม้านะอันนี้คือเรียกว่าไม่พ้นพิษแต่ถ้าเกิดว่าแม่เบี้ยออกมาแล้วไม่มีลายเลยเสมอนะเรียกว่าเห่าอีสานหรือเห่าสีนวลนะเรียกว่าเห่าพ้นพิษนะต่อไปนะเห่าที่มีขาวดำขาวดำนะหรือเขาเรียกว่าเห่ากลายพันธุ์หรือเห่าแปลกๆนะเขาเรียกว่าเห่าขี้เลื้อนนะที่นี่ก็คือพ่นพิษนะช่วงนี้อากาศมันร้อนนะต่อไปถามว่างูชนิดนี้นะพิษทำลายระบบอะไรครับฮะระบบประสาทนะเขาเรียกว่างูเขี้ยวเขี้ยวอะไรนะงูเขี้ยวพับนะมันร้อนถามเนี่ยนู้นมาเห็นไหมเรือเห็นไหมทางนู้นอ่ะนะถ้าแกไม่เห็นจะคุณจะขึ้นเข้าไปข้างบนนะต่อไปนักเรียนดูพฤติกรรมนะการฉกนะการฉกก็คือเมื่อขึ้นมาขนาดนี้การฉกก็ฉกได้แค่นี้เข้าใจไหมครับนะในขณะที่เขาเลื้อยนะเขาจะไม่ฉกปล่อยอิสระแต่เมื่อไรแผลไม่เบี้ยขึ้นมาเขาเจอถูกคุกคามลักษณะการป้องกันตัวเข้าใจไหมครับต่อไปเมื่ออยู่หรือเจอห้ามทำเด็ดขาดเข้าใจไหมการทำมันง่ายก็คือนะเจอเขาหยุดนิ่งแล้วมองซ้ายมองขวาเดินออกห่างเข้าใจไหมการจับอย่างนี้อันตรายพื้นไม่เสมอเข้าใจไหมครับค่ะเราต้องระวังให้ดีพลาดไม่ได้พลาดแล้วก็อะไรเรียนนี่มนต์พระเจ้ามาได้เลยเอ้ยจะตกใจดิตีเหล็กตีเหล็กก่อนเหล็กเด็ดอะไรคะอาจารย์ดอนมีกล่องว้ายว้ายอาจารย์ถ่ายเลยพร้อมยังครับพร้อมยังว้าย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 พร้อมยังอาจารย์ร้อนอ่ะตอนนี้คือจำไว้เงาก็นะงูจะมองเห็นเป็นภาพขาวดำอากาศมันร้อนเรียนเล่นยากเรียนลมก็ได้นะดูเอานะดูเอาน้ำมะม่วงตัวนี้มันล็อกกระสุนไหมโอ้โห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 โอ้
่
มันนี่โหดมากชูสูงมากชูสูงก็ชกไกลยังไม่เป็นไรก็สารพิษในพื้นที่หรือสุนทรีเล็กน้อยนะครับในทีมงานของผมก็นะครับขอจบการบรรยายสรุปนี่ครับผมครับ